ขึ้นเป็นเจ้าโกงแผ่นดินและหลอกขายาคงด้วยความอุบาทยังมีลูกเป็นเองล้นฆ่าและโกงเขากินชาติยามสิ้นเจ้ากินสร่ำรวยเป็นราชาเพราะการบริจาคเอาทหารมารักษามวลประชาต้องเลือกปาดขอบันดาลเพียประสงค์ใดจงวิบัติพลันวันโคตรมันบันไลแข่งบันทิพย์หายไปชัยโยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันพุธนี้รายการตื่นเถิดชาวไทยก็กลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ว่างเว้นไปหนึ่งอาทิตย์เพราะว่ามีภารกิจนะครับก็ขอโทษฟังท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่เหตุการณ์สถานการณ์การเมืองกำลังร้อนระอุผมก็เลยไม่ได้มาจัดกลับมาจัดรายการไม่ทันแต่เอาละผมก็ไปแค่อาทิตย์เดียวนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องระเบิดนั่นแหละครับโดยในวันนี้ผมใช้หัวข้อว่าระเบิดเพื่อราชบัลลังก์นะครับหัวข้อในวันนี้ก็ตรงกับวันชิงหมาเกิดฮะก็คือเปรมมันวันเกิดตรงกับคล้ายวันเกิดวันนี้คือวันที่26สิงหาคม2558นะครับก่อนเข้าสู่หัวข้อผมขอนำเสนอข่าวพระราชสำนักก่อนนะครับจากการที่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยซากศพภูมิพลนะครับได้ทำการเซอร์ไพรส์อย่างใหญ่หลวงนะครับคือสามารถมาออกทีวีได้แต่การมาออกทีวีของกษัตริย์ภูมิพลนั้นเป็นการมาออกทีวีในลักษณะผมใช้คำว่าแป๊บเดียวนะครับคือมันถ่ายภาพให้เห็นแป๊บเดียวแค่นั้นเองตัวนั่งแข็งทื่อเลยนะฮะตัวนั่งแข็งทื่อก็ไม่ได้กล่าวอะไรแล้วมีความพยายามคือเห็นได้ชัดนะครับว่ามีความพยายามที่จะฉายภาพให้เห็นแป๊บเดียวซึ่งตรงนี้มันก็มองได้ว่าการที่ภูมิพลออกมาก่อนที่จะมานั่งเก้าอี้ได้นั้นเนี่ยก็คงจะทุรักทุเลเต็มทนนะครับแล้วก็คือพูดง่ายว่าเขาเก่งฮะที่สามารถคือปกติเนี่ยถ้าข้อมูลล่าสุดที่รู้มาเนี่ยคือภูมิพลเนี่ยถ้าถอดสายยางก็ตายว่างั้นเถอะแต่ทีนี้เขาก็รักษากันอย่างดีแหละครับจนทำให้สามารถออกมาจากสายยางได้ชั่วคราวนะฮะออกมาจากหมายถึงสายยางก็คือท่ออากาศหายใจได้ชั่วคราวซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับจากแถลงการฉบับล่าสุดนะฮะคือฉบับที่14เนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันหลอกไปไม่ได้มันหลอกคนอื่นไปไม่ได้เพราะว่ามีการเจาะเอาน้ำออกจากสมองอย่างที่ผมได้เคยพูดไปในคลิปก่อนๆนั่นแล้วเพราะงั้นผมอยากจะบอกว่าอาการลักษณะนี้เนี่ยคือถ้ามันเป็นอาการของถ้าคนไม่ใกล้ตายจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่มีอาการแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็เจตนาออกมาทางในครั้งนี้ก็คือเป็นเจตนาออกมาเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างแน่นอนผมสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ภูมิพลออกมาครั้งนี้เนี่ยคงมีการต่อรองระหว่างเปรมกับประยุทธ์นะครับนะฮะมีการต่อรองกันว่าถ้าจะให้ออกมาแล้วก็ออกข่าวว่าลงพระปรมาภิไธยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแต่งตั้งนายกแต่งตั้งรัฐมนตรี
ตัวใหม่นะครับก็คงจะสรุปว่ามีน่าจะมีการต่อรองกันเรื่องของเพื่อแลกอะไรบางอย่างหรืออาจจะเพื่อแลกกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นะฮะที่ฝ่ายประยุทธ์ต้องการให้น้องชายเป็นแต่ฝ่ายเปรมต้องการให้คนอื่นเป็นต้องการให้ธีรชัยเป็นนะครับคือผมมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่ออกมาแบบนี้ของภูมิพลเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยคือหมอกำลังเตรียมการผ่าตัดเจาะช่องคอนะครับเพื่อให้หายใจเพราะเสลดมันทันคอนะฮะก็ผมสันนิษฐานว่าอย่างนี้ผมสันนิษฐานว่าออกมาก่อนที่จะเจาะคอนะฮะแล้วมันออกมาได้ 2-3 วันแล้วป่านนี้ภูมิพลโดนเจาะคงโดนเจาะคอไปเรียบร้อยแล้วครับเจาะคอให้หายใจนะครับเพราะปกตินี่ภูมิพลนอนราบไม่ได้นะฮะพอนอนราบนี่เสลดพันคอหายใจไม่ออกตายนะครับมันก็ต้องนั่งอย่างทุกข์ทรมานมาหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่หมอจึงจำเป็นต้องเจาะคือก่อนเจาะช่องคอก็มาหวังผลทางการเมืองซะหน่อยก็ออกมาโผล่หัวให้ชาวบ้านก็เห็นนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ากูยังไม่ตายนะกูยังลงนามในบรมราชโองการได้นะอะไรประมาณนั้นแต่เอาละครับยังไงเสียผมก็ยังเชื่อว่ายังไงมันก็คงไม่พ้นปีนี้นะฮะถ้ามันอาจตายจริงถ้ามันอาจตายจริงภายในปีนี้มันก็คงยื้อไปได้ไม่นานหรอกครับหมายถึงว่าปิดบังความจริงนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังก็ขอเข้าสู่หัวข้อสำคัญในวันนี้เลยนะฮะคือหัวข้อระเบิดเพื่อราชบัลลังก์ระเบิดเพื่ออีทอมขาทางนั่นแหละคือจากหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมยังจะไม่ฟันธงนะครับว่าระเบิดศาลเท้ามหาพรหมที่ราชประสงค์นั้นมันจะเป็นฝีมือของกลุ่มสิรินธรเปรมและสุรยุทธ์จุฬานนท์นะครับคือผมยังไม่ฟันธงก็จริงแต่ผมได้วิเคราะห์แล้วนะครับว่าผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งต้องเป็นกลุ่มนี้แน่นอนมันจะเป็นกลุ่มอื่นไปไม่ได้ครับสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่มีกลุ่มการเมืองกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์จากแรงระเบิดในครั้งนี้นอกจากกลุ่มสิรินธรกลุ่มเดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายครับหลักพิจารณาในทุกๆเรื่องนะครับเหตุการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองหรือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่หลักเบื้องต้นในการข้อพิจารณาดับแรกคือเราต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยใครได้ประโยชน์เพราะนั้นไอ้วิธีการเนี่ยมันอาจจะสรรหาสร้างภาพอะไรกันได้ครับแต่ต้องดูที่ประโยชน์ครับอย่างเช่นการสังหารรัชกาลที่8เราก็ดูที่ใครได้ประโยชน์ก็คือรัชกาลที่9ได้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นก็คือมึงนั่นแหละตัวสังหารประมาณนี้นี่คือหลักเบื้องต้นในการพิจารณาเพราะฉะนั้นระเบิดที่ราชประสงค์ก็เช่นเดียวกันกลุ่มอื่นไม่มีใครได้ประโยชน์นอกจากกลุ่มวังสายสิรินธรเท่านั้นนะฮะเอาละและก่อนที่ผมจะมีเหตุผลบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าทำไมถึงต้องเป็นกลุ่มนี้นะครับก่อนที่ผมจะบอกตรงนี้เนี่ยผมขอยกเหตุผลมาตัดประเด็นกลุ่มอื่นๆก่อนครับนะฮะต้องยกเหตุผลมาตัดประเด็นกลุ่มอื่นๆเอาเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกที่มีการตั้งข้อสงสัยกันว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมอุยกูนะครับที่มีคนพยายามบิดเบือนว่าเป็นพวกอุยกูนั้นน่ะผมขอตัดประเด็นเป็นข้อดังนี้ครับนะในกรณีที่กล่าวหาอุยกูคือเหตุผลในข้อแรกที่จะต้องตัดประเด็นก็คือว่าทันทีที่เกิดระเบิดเนี่ยมันก็ได้มีความพยายามที่จะเบี่ยงเบนว่าเป็นพวกอุยกูผมถามหน่อยนะครับพวกเราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยมีหลายคนก็พูดง่ายๆว่าสายวังนั่นแหละออกมาพยายามแสดงความคิดเห็นว่าเป็นพวกมุสลิมอุยกูผมก็อยากถามกลับไปครับว่าทำไมถึงได้รู้เร็วและขนาดนั้นทั้งที่ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยและที่สำคัญมันยังไม่มีพยานหลักฐานใดๆเลยว่าเป็นการกระทำของพวกอุยกูนี่เหตุผลในข้อแรกนะครับและเหตุผลข้อที่สองก็คือว่าการวางแผนให้คนต่างชาติตายนะฮะผ
ราะว่าศาลเท้ามหาพรหมนั้นเนี่ยมันมีชาวต่างชาติเยอะก็ทำเขาทำเพื่อให้ชาวโลกเชื่อว่าเป็นการกระทำของพวกอุยกูไงครับเพราะอุยกูมีการขัดแย้งกับรัฐบาลไทยที่ไอเลมันส่งกลับไปจนถูกลงโทษหนักที่จีนนะครับคือทำอย่างนี้ก็เพื่อให้ชาวโลกเชื่อว่าเป็นการกระทำของอุยกูหรือเป็นการก่อการร้ายสากลนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเบี่ยงเบนว่าไม่ใช่เป็นพวกในประเทศธรรมเหตุผลประการที่3ก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าพวกอุยกูเนี่ยเขาเป็นพวกย้ายถิ่นโดยประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการย้ายถิ่นนะครับในเมื่อไทยเป็นศูนย์กลางของการย้ายถิ่นดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นอุยกูเนี่ยเขาจะไม่ทำลายศูนย์กลางในการอพยพของตนเองนะครับนะนี่เหตุผลข้อที่3มาดูเหตุผลข้อที่4ถ้าเป็นพวกอุยกูหรือกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศคือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับพวกเขาเนี่ยจะมีแผนปฏิบัติการที่มุ่งโจมตีต่อเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ของศัตรูนะครับแต่ศาลเท้ามหาพรหมมันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ของศัตรูอุยกูเขาจะไปทำทำไมครับโดยศัตรูของอุยกูที่แท้จริงก็คือรัฐบาลทหารเลนี่แหละทหารไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวอุยกูทำเนี่ยเขาก็ต้องระเบิดสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของทหารไทยนะครับเหตุผลข้อที่5ที่กล่าวหาอุยกูนะครับก็คือว่าถ้าเป็นการปฏิบัติการของกลุ่มอุยกูหรือกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศเนี่ยเมื่อปฏิบัติการสำเร็จแล้วพวกนี้จะรีบเดินทางออกนอกประเทศทันทีนะครับแต่ปรากฏว่าหลังเหตุการณ์ลาดประสงค์จบลงตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นครับคือประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันที่18นะฮะระเบิดที่ลาดประสงค์วันที่17สิงหาบ่ายโมงครึ่งของวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ได้เกิดเหตุซ้ำรอยที่ท่าน้ำสาทรโดยเจ้าหน้าที่ไทยยืนยันมาเองนะครับว่าเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกับที่ราชประสงค์ซึ่งตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับมันบ่งบอกชี้ว่าคนประกอบระเบิดเนี่ยยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนไอ้ส่วนคนวางระเบิดนี่มันเปลี่ยนคนได้ครับไอ้พวกรับจ้างพวกนี้เขามันสามารถเขาเปลี่ยนคนได้นะฮะไปจ้างที่ไหนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมคือถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่อึ้งนะครับแล้วเขาก็จะประกาศตัวทันทีที่เกิดระเบิดเนี่ยเขาจะประกาศตัวทันทีว่านี่เว้ยเป็นผลงานของพวกข้าอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่มาเก็บตัวเงียบอย่างนี้นะครับและการก่อการร้ายเพื่อจับปฏิบัติการในประเทศใดๆนั้นพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องมีตัวช่วยนะครับคือหมายถึงว่าตัวช่วยที่จะจัดหาเซฟเฮาส์ที่ซ่อนตัวหรือสถานที่ตัวช่วยในการประกอบระเบิดที่สำคัญต้องมีคนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆซึ่งศักยภาพในการก่อการร้ายนี้เนี่ยไม่มีในกลุ่มอุยกูแน่นอนครับนะฮะและเหตุผลข้อสุดท้ายที่จะชี้ว่ามันไม่ใช่พวกอุยกูก็คือว่าชาวอุยกูเนี่ยไม่น่าที่จะมีศักยภาพในการก่อการร้ายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายของอุยกูก็คือการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของกลุ่มตนเองนะฮะแต่ถ้าพวกเขาจะเปลี่ยนสถานะของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเนี่ยมาเป็นเปลี่ยนสถานะการต่อสู้จากสู้เพื่ออิสรภาพมาเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยพวกเขาจะสูญเสียความชอบธรรมในการต่อสู้นะเพราะว่าจะถูกอเมริกันและชาวตะวันตกเนี่ยต่อต้านเพราะว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายไปหลายครั้งนะครับว่ามหาอำนาจใหญ่ของโลกอเมริกันเนี่ยเขาประกาศที่ผมใช้คำว่าประกาศคำประกาศของวอชิงตันนั่นแหละครับก็คือการที่เขาประกาศว่าปัจจุบันเนี่ยเขาต่อต้านการก่อการร้าย
นะฮะเห็นไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยโลกตะวันตกต่อสู้กับระบบคอมมิวนิสต์พอหลังระบบคอมมิวนิสต์ก็มาต่อสู้ในยุคสงครามเย็นพอหลังยุคสงครามเย็นศัตรูของโลกตะวันตกศัตรูของคนส่วนใหญ่ของโลกก็คือการก่อการร้ายนั่นเองเพราะงั้นกลุ่มอุยกูเนี่ยคือเขาไม่ใช่กลุ่มที่ร่ำรวยอะไรด้วยแล้วเขาจะมาเปลี่ยนการต่อสู้ทำไมล่ะครับเปลี่ยนเป้าหมายการต่อสู้ทำไมเปลี่ยนจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาเป็นการต่อสู้เพื่อก่อการร้ายเนี่ยเขาถูกชาวโลกต่อต้านแน่นอนซึ่งเรื่องนี้มันก็มีตัวอย่างมาแล้วนะครับอย่างเช่นกลุ่มพยัคฆ์คมินีแรมในประเทศศรีลังกาตอนแรกก็ต่อสู้เพื่ออิสรภาพตอนหลังเสือไปยกระดับการต่อสู้นะฮะไปทำลายเป้าหมายคือผู้ง่ายเปลี่ยนเป็นมันมีรายละเอียดเยอะครับแต่สรุปว่าเป็นเปลี่ยนไปเป็นการก่อการร้ายครับนะฮะไปฆ่าอดีตนายกอินเดียอย่างนี้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้เป้าหมายของพยัคฆ์คมินีแรมเนี่ยดันไปทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์อีกนะฮะก็เลยเรียบร้อยครับพยัคฆ์คมินีแรมก็เลยถูกถล่มจนฟื้นไม่ได้มาตับเข้าทุกวันนี้ซึ่งเรื่องนี้มันมีตัวอย่างมาแล้วอุยกูไม่ทำแน่นอนครับนะฮะแล้วแถมไอ้พยัคฆ์คมินีแรมเนี่ยยังถูกสาปUN เนี่ยขึ้นบัญชีดำอีกต่างหากนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้ง6ข้อที่ผมได้พูดมานั้นเนี่ยนะครับผมจึงตัดประเด็นชาวอุยกูและกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศออกไปนะฮะเอาละทีนี้ก็มาดูกลุ่มที่2ครับที่มีความพยายามบิดเบือนว่าเป็นกลุ่มของอดีตนายกทักษิณซึ่งเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นได้จากการที่ว่าในทันทีที่เกิดเหตุระเบิดนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นพวกที่มีสวมปลอกคอของสุรินทร์แล้วก็องคมนตรีนั้นเนี่ยนะครับโอ้ยด่าหน้ากันออกมาเลยครับออกมานำเสนอเลยออกมาพูดเลยว่าเป็นกลุ่มของทักษิณทันทีเลยซึ่งยังไม่ทันที่จะจับใครได้ฮะพวกนี้ออกมาฟันธงแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มทักษิณนะครับอย่างเช่นไอ้สาธิตวงหนองเตยมันบอกว่าระเบิดราชประสงค์ยิ่งลักษณ์จะต้องรับผิดชอบแล้วก็บทความของไอ้ล้นอิสลาอีกนะฮะไอ้ล้นจำใจเนี่ยนะครับรวมทั้งไอ้ทหารอีกตัวหนึ่งที่มันใช้นามปากกาว่าไอ้เสน้ำเงินเนี่ยนะครับและยังมีคนอื่นๆอีกครับที่สวมปลอกคอของวังก็ออกมาชี้ช่องว่าทักษิณเป็นคนบงการนะฮะรวมทั้งมันน่าเชื่อว่าจะมีการว่าจ้างนักวิเคราะห์ชาวต่างชาตินะครับชื่อนายโทนี่คาตาลุซี่เนี่ยรวมทั้งนายแอนโทนีเดวิสซึ่งเป็นชาวอังกฤษโดยเฉพาะแอนโทนีเดวิสชาวอังกฤษนี่สนิทสนมกับกลุ่มของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับจากข้อมูลที่ผมทราบมาเนี่ยแอนโทนีเดวิสนักเขียนชาวอังกฤษนักวิชาการนักวิชาการที่วิจารณ์การเมืองชาวอังกฤษเนี่ยนะครับที่ออกมาเขียนข่าวนะฮะผมเชื่อว่ามันน่าเชื่อว่ามีการว่าจ้างนะครับให้ใส่ร้ายว่าเป็นการกระทำของระบอบทักษิณอย่างที่เราอ่านในข่าวตามโซเชียลมีเดียนะครับเห็นไหมครับว่ายังไม่ทันไรเลยครับจับใครยังไม่ได้เลยมันโทษกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับไอ้บทความของไอชาวต่างประเทศรับจ้างเนี่ยมันยังกล่าวหาอย่างหน้าด้านๆอีกครับไออะไรนะไอแอนโทนีเดวิดอะไรเนี่ยมันยังกล่าวหาอีกนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาโดยเอกอัครราชทูตคนใหม่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่ประจำประเทศไทยร่วมมือกับระบอบทักษิณวางระเบิดสารเท้ามหาพรหมว่าไปนั่นนะครับผมว่าป่านนี้ไอ้แอนโทนีเดวิดนะฮะไอ้โทนี่คาตาลุซี่เนี่ยระวังให้ดีเลยครับระวัง CIA ตามเช็คบินนะครับท่านทั้งหลายครับซึ่งการกล่าวหาระบอบนายกทักษิณนี้เนี่ยผมว่าก็มีแต่พวกกะลาครอบเท่านั้นแหละครับที่เชื่อเพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรวมทั้ง
ไม่มีชาติใดๆในโลกหรอกครับที่เขาจะเชื่อว่าเป็นการกระทำของระบอบของระบอบทักษิณและยิ่งลักษณ์นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งทักษิณตัวทักษิณเองและยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาได้ประกาศต่อชาวโลกนานแล้วนะครับว่าพวกเขาจะใช้แนวทางการต่อสู้ที่ชาวโลกยอมรับคือระบอบประชาธิปไตยเขาประกาศตนอยู่แล้วนานแล้วด้วยโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะครับการที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยิ่งลักษณ์ได้กล่าวสุนทรพจน์นะครับได้กล่าวสปีดที่ลือลั่นไปทั่วโลกนะครับคือการกล่าวสุนทรพจน์ที่อูลันบาตอร์เมืองหลวงของมองโกเลียนั่นแหละคือประกาศการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยและเป็นการชี้ให้เห็นอะไรต่างๆนั่นแหละครับคือสุนทรพจน์ที่ประกาศต่อชาวโลกว่าเขาใช้แนวทางประชาธิปไตยในการต่อสู้นะฮะมันเด่นชัดครับว่าเขาต่อสู้ในแนวทางระบอบประชาธิปไตยก็สรุปว่าตัดระบอบทักษิณออกไปได้เลยนะครับเพราะเป้าหมายของระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์คือวิธีการต่อสู้ที่ชาวโลกยอมรับนะฮะผมตัดไปแล้วนะครับ2ประเด็นที่มีการกล่าวหากันระหว่างทักษิณกับอุยกูร์นะฮะคราวนี้ก็มาถึงกลุ่มที่3ครับยังมีอีกกลุ่มที่3คือกลุ่มกลุ่มทหารไอเลนั่นแหละกลุ่มรัฐบาลทหารของพวกไอเลประยุทธ์นั่นแหละครับเรื่องกลุ่มนี้ผมก็ตัดไปเช่นเดียวกันครับว่าไม่ใช่เป็นการกระทำไม่ใช่เป็นการกระทำของกลุ่มทหารพวกไอเลนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าตัดง่ายด้วยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เสียผลประโยชน์เต็มๆจากแรงระเบิดนะครับแล้วที่จะคิดว่าเลทำเองเนี่ยจะคิดว่าเลทำเองก็เพื่อต่ออายุรัฐบาลนั้นเนี่ยผมวิเคราะห์ค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้เลไม่กล้าเสี่ยงทำแน่นอนเพราะอะไรครับมันก็มีเหตุผลเนี่ยฮะคือการที่มันจะอยู่ยาวเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยระเบิดเพราะมันเนี่ยได้มีพรรคพวกของมันสนช.อะไรพวกนั้นเนี่ยมันได้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อต่ออายุลากยาวสืบทอดอำนาจให้พวกมันเรียบร้อยแล้วครับนะฮะมันไม่จำเป็นต้องพึ่งแรงระเบิดนี่มันก็จะรับหลักการกันหรืออนุมัติก็ไม่รู้อ่ะพิจารณากันในวันที่6เดือนหน้าเนี่ย6กันยาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเตรียมการที่จะสืบทอดอำนาจแล้วเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญแล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันจะมาสายแรงระเบิดทำไมล่ะครับเพราะงั้นกลุ่มไอเลเนี่ยตัดง่ายครับที่สำคัญมันไม่ได้ประโยชน์จากแรงระเบิดนะครับนะฮะเอาว่าสรุปว่ากลุ่มไอเลไม่ใช่กลุ่มที่บงการระเบิดอย่างแน่นอนเมื่อผมตัดประเด็น3กลุ่มออกไปแล้วคือกลุ่มวุยกูกลุ่มทักษิณและกลุ่มไอเลดังนั้นนะครับกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองก็เหลือกลุ่มเดียวครับคือกลุ่มสลินทรและองคมนตรีเปรมสุรยุทธและสุรยุทธกลุ่มนี้แหละครับคือกลุ่มที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงสุดว่าเป็นกลุ่มที่บงการระเบิดวางแผนระเบิดลาดประสงค์และถ้าเกิดมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมผมจึงวิเคราะห์ว่ากลุ่มนี้อยู่เบื้องหลังการระเบิดคำตอบที่ผมอยากจะให้พวกท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับได้พิจารณาหาเหตุผลร่วมกันนะฮะคือถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมต้องกลุ่มนี้หาพวกเรามาพิจารณาร่วมกันครับหาเหตุผลร่วมกันครับคือผมต้องการให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันพิจารณาใน2ประเด็นใหญ่ครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์ในประเด็นระเบิดเนี่ยเราต้องพิจารณากัน2ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกก็คือข้อที่1มี2ประเด็นเท่านั้นนะครับประเด็นแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าศัตรูของระบอบประชาธิปไตยเป็นใครสรุปสั้นๆง่ายๆคือเราต้องรู้ว่าศัตรูเป็นใครก่อนนะครับเมื่อรู้ว่าศัตรูเป็นใครแล้วเนี่ยประการต่อมาในประเด็นที่2ก็คือว่าพอรู้แล้วเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเป้าหมายของศัตรูคืออะไรอันนี้คือสิ่งแรกเลยนี่คือพื้นฐานของการวิเคราะห์นี่คือพื้นฐานของการพิจารณาหาเหตุผลก็คือ2ประเด็นนี้เท่านั้น2ประเด็นนี้เท่านั้นคือหลักเกณฑ์ที่จะวิเคราะห์ว่าผู้บงการระเบิดคือใครเอาละ
ผมจะขออธิบายในประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องรู้ว่าศัตรูของเราเป็นใครก่อนนะครับในประเด็นนี้เราก็เห็นกันได้ไม่ยากหรอกครับว่าศัตรูก็คือสถาบันกษัตริย์สถาบันองคมนตรีและทหารในกองทัพอันนี้คือศัตรูของประชาชนนะฮะอันนี้เป็นศัตรูหลักๆนะครับส่วนในพวกพรรคประชาธิปัตย์นักวิชาการสายวังไอ้บรรดาผู้พิพากษาเลวๆทั้งหลายนักการเมืองชั่วๆฝั่งอำมาตย์นักการเมืองฝั่งนักการเมืองขวาจัดไอ้เทพเทือกไอ้อะไรประมาณนั้นนะครับหรือกลุ่มที่ผูกขาดเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผูกขาดทางการค้าคือคนพวกนี้เนี่ยจะกระจัดกระจายอยู่ในครอบของสองสายเท่านั้นที่เอ่ยชื่อไปเมื่อกี้นี้นะครับกลุ่มพวกนี้จะกระจัดกระจายอยู่ในครอบของสองสายคือสายวังกับสายทหารเท่านั้นครับก็ผมสรุปรวมอย่างนี้แล้วกันว่าศัตรูของประชาชนเนี่ยสรุปแล้วมีอยู่สองสายคือวังกับทหารนะครับในเมื่อเรารู้ว่าศัตรูของประชาชนเป็นใครแล้วเนี่ยเอาละทีนี้เราก็มาเข้าสู่การพิจารณาในประเด็นที่สองข้อนี้สำคัญครับพอรู้ว่าศัตรูเป็นใครปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนเลยครับว่าเป้าหมายของศัตรูคืออะไรตรงนี้ผมต้องย้ำนะครับเพราะสำคัญมากตรงนี้คือหลักพื้นฐานในการวิเคราะห์คือถ้าเราไม่รู้ว่าศัตรูมีเป้าหมายอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นศัตรูทางการเมืองศัตรูทางการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหลักพื้นฐานเนี่ยเราไม่รู้ว่าศัตรูเป็นใครแล้วหรือเป้าหมายของศัตรูคืออะไรแล้วเนี่ยสู้ให้อีก100ปี1000ปีก็ไม่มีวันชนะเอาละผมในเมื่อพูดถึง2ประเด็นนี้แล้วทีนี้ก็จะย้อนกลับมาพูดถึงเป้าหมายของทหารก่อนนะคือเราพิจารณาว่าเป้าหมายของศัตรูของเรามี2ฝ่ายใช่มั้ย1วังกับทหารผมพูดถึงทหารก่อนเป้าหมายของทหารฝ่ายประยุทธ์นะครับอันนี้ต้องเน้นด้วยว่าฝ่ายประยุทธ์นะเพราะทหารมันแบ่งกันเป็น2สายใหญ่ๆคือสายวังสายวังฝั่งประยุทธ์นะครับกับสายวังฝั่งสิรินธรนะฮะฝั่งสายเปรมนั่นแหละเอาล่ะเป้าหมายของประยุทธ์ก่อนซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่าประยุทธ์หักหลังเปรมหักหลังเปรมหักหลังสิรินธรโดยไม่ยอมลงจากอำนาจในการเปลี่ยนผ่านช่วงปลายรัชกาลโดยประยุทธ์มีทีท่าว่าจะสืบทอดอำนาจนำประเทศไทยไปสู่การปกครองของรัฐบาลทหารตามแบบอย่างเกาหลีเหนือที่เห็นได้ชัดก็คือว่ามีความพยายามในการเขียนร่างรัฐธรรมนูญให้กลุ่มประยุทธ์จันทร์โอชานั้นสืบทอดอำนาจท่านทั้งหลายครับถ้าเป้าหมายนี้ของประยุทธ์จันทร์โอชาสำเร็จนะครับประยุทธ์จะกลายเป็นท่านผู้นำเผด็จการที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์นะครับซึ่งเรื่องนี้ประยุทธ์เองก็เคยหลุดปากออกมาแล้วประยุทธ์เองก็เคยหลุดปากออกพูดออกมาเองนะครับว่าการที่เขายึดอำนาจในครั้งนี้นั้นมันทำให้ตัวเองเนี่ยต้องอยู่บนหลังเสือพอนักข่าวไปถามจะลงจากหลังเสือยังไงประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าตัวมันเองจะลงจากหลังเสือมันต้องฆ่าเสือก่อนก็วงเล็บนะครับเสือในที่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้เสือในที่นี้ก็คือสถาบันกษัตริย์ภูมิพลนั่นเองนะฮะสรุปว่าเป้าหมายของประยุทธ์ก็คือการนำพาประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบเผด็จการเหมือนกับเกาหลีเหนือในเมื่อเป้าหมายทางการเมืองของประยุทธ์เป็นเช่นนี้เนี่ยพวกเขาจึงไม่ใช่พวกบงการระเบิดสารเท้ามหาพรหมครับเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยมันเขาเสียประโยชน์จากระเบิดนะโอเคเรารู้เป้าหมายของศัตรูแล้วนะสรุปสั้นๆง่ายๆเป้าหมายของประยุทธ์คือเกาหลีเหนือการปกครองแบบเกาหลีเหนือนะครับเมื่อเป็นดังนี้เราก็มาดูศัตรูตัวที่สองของประชาชนศัตรูตัวที่สองของประชาชนก็คือวังโดยเรามาดูหมายถึงดูเป้าหมายนะครับเป้าหมายของวังสายสิรินธรและแก๊งองคมนตรี
ป้าหมายของวังแก๊งนี้เนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดมานานแล้วนะฮะตั้งแต่บงการอยู่เบื้องหลังรัฐประหารพรรคไทยรักไทยเมื่อกันยาปี49จนกระทั่งรัฐประหารครั้งล่าสุดโดยวังแก๊งนี้นะครับมีความต้องการที่จะควบคุมเกมในการบริหารประเทศเพื่อควบคุมการแต่งตั้งรัชกาลที่10ในช่วงปลายรัชกาลที่9และเพื่อออกกฎหมายกำหนดทิศทางของรัฐสภานะครับนี่คือเป้าหมายของแก๊งสลินทรนะครับแต่เป้าหมายนี้ของวังเนี่ยกลับถูกประยุทธ์จันทร์โอชาหักหลังโดยไม่ยอมลงจากอำนาจมันทำให้วังต้องกำหนดยุทธวิธีในการกำจัดรัฐบาลประยุทธ์ก็โดยใช้การระเบิดที่ลาดประสงค์เพื่อกำจัดรัฐบาลประยุทธ์นั่นแหละครับหรืออย่างน้อยก็เพื่อให้หยุดยั้งในการที่ประยุทธ์มีความพยายามที่จะแต่งตั้งน้องชายตัวเองคือพลเอกปรีชาตันโอชานั้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านทั้งหลายครับจำได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยไอ้เรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่เนี่ย เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้เองครับ มีกระแสข่าวออกมาจากกองทัพเผยแพร่กันไปทั่วว่าฟันธงแล้วนะครับว่าผบ.ทบ.คนใหม่เนี่ยคือพลเอกปรีชาจันโอชาจำได้ไหมเมื่อต้นเดือนนี้เองครับนะฮะพอกระแสข่าวนี้ออกมาจากกระทรวงกลาโหมนักข่าวก็เอาไมค์ไปจ่อปากประยุทธ์ก็หลุดปากพูดออกมานะครับนักข่าวไปถามประยุทธ์ว่าเนี่ยจะตั้งพลเอกปรีชาจันโอชาเป็นผู้บัญชาการทหารบกพอนักข่าวไปถามเท่านั้นแหละครับประยุทธ์ก็ออกมาพูดเองในวันที่10สิงหาคมนะครับมันบอกว่าการที่น้องมันเนี่ยจะมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนั้นเนี่ยทำไมเป็นไม่ได้เหรอน้องมันทำอะไรผิดอะไรประมาณนั้นอ่ะและประยุทธ์มันก็ยังพูดเปรียบเทียบอีกว่าแหมทีนายกรัฐมนตรีไงนามสกุลเดียวกันยังเป็นได้เลยแล้วทำไมไอ้ผบ.ทบ.เนี่ยน้องมันจะเป็นไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในต้นเดือนสิงหาแต่พอถึงวันที่17เท่านั้นล่ะครับทันทีที่สิ้นเสียงระเบิดที่ลาดเท้ามหาพรหมลาดประสงค์จบลงเท่านั้นแหละโผทหารก็มีข่าวการปรับเปลี่ยนเลยครับโดยมีข่าวจากสื่อทุกฉบับเมื่อวันที่24เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยสื่อทุกฉบับเลยครับเผยแพร่ออกมาว่ามีรายงานจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้พลเอกธีรชัยนาควานิชเป็นผบ.ทบ.นะฮะไอ้ปีชาจันโอชาก็ตกกระป๋องไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมท่านทั้งหลายครับในเมื่อเหตุสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเปรมขู่ประยุทธ์ด้วยระเบิดได้ผลมันแรงระเบิดเนี่ยเปรมสามารถทำให้ประยุทธ์เนี่ยต้องหันหน้ากลับมาเจรจาต่อรองนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการวางระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมจึงเป็นการเตือนที่เริ่มใช้วังเตือนนะครับเตือนที่เริ่มใช้ความรุนแรงครับซึ่งทางฝ่ายคสช.และตัวประยุทธ์เองมันก็รู้ดีครับรู้ดีว่าฝ่ายสลินทรและเปรมเนี่ยเป็นคนบงการวางระเบิดก็ซึ่งเราสังเกตได้นะครับว่าช่วงระเบิดเนี่ยเราเห็นไหมผู้นำประเทศประยุทธ์จันทร์โอชาหายหัวไป2วันนะฮะหายหัวไป2วันเลยช่วงนี้มันเกิดแรงระเบิดเนี่ยมันวันที่17ระเบิดใช่ไหม17 18หายหัวไปเลยมันมาให้ข่าววันที่19นี่เอง19 20เนี่ยหายหัวไปถึง2วันครับนะฮะคือมันคือหายไปถึง2วันถึงออกมาแถลงข่าวตามปกติคือตามปกติเนี่ยพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยซึ่งเป็นเหตุใหญ่ระดับโลกเนี่ยผู้นำประเทศต้องรีบออกมาแถลงข่าวนะครับแต่มันเงียบอยู่ครับมันเงียบอยู่เงียบเพื่ออะไรครับก็เพื่อดูว่าเฮ้ยใครวะใครเป็นคนบงการซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมกล้าฟันธงครับว่า
รัฐบาลประยุทธ์ไม่มีทางที่จะสาวไปถึงผู้บงการมือระเบิดได้แน่นอนครับที่ผ่านมาจับใครได้บ้างอ่ะเห็นไหมฮะจับไม่ได้เลยสักตัวขนาดมีหลักฐานกันจะจ่ายังจับไม่ได้อ่ะนะครับแต่ประยุทธ์ก็รู้ครับประยุทธ์ก็รู้ว่าวังนั่นแหละเป็นคนทำหมายถึงวังสายสิรินธรไอ้เปรมไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยเป็นคนทำแต่ถึงจะรู้แต่ในขณะนี้เนี่ยนะครับประยุทธ์เองมันก็คงยังไม่กล้าที่จะแตกหักกับวังสายสิรินธรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พวกมันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คงต่อรองกันไปแล้วก็สู้กันทางใต้ดินกันไปจนกว่าฝ่ายใดจะเพลี่ยงพล้ำนั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงน่าฟันธงได้อีกครั้งว่าจะจับมือระเบิดไม่ได้ถ้าจับได้ก็คงจับแค่แพะเท่านั้นแหละและที่สำคัญนะครับในช่วงที่มีการระเบิดอยู่นั้นเนี่ยพลเอกเปรมตินนสูลานนท์ถอร่างไปถอร่างที่อายุ95ปีเนี่ยถอไปอยู่โคราชนะครับโดยผมมีสายข่าวจากกองทัพบกจากกองทัพภาคที่2นะครับว่าช่วงที่เปรมไปโคราชในช่วงระเบิดนั้นเนี่ยเปรมได้เรียกแม่ทัพและรองแม่ทัพภาคที่2รวมทั้งผบ.พันหน่วยคุมกำลังบางคนเข้าพบครับโดยสั่งให้กองทัพภาคที่2ขึ้นตรงต่อพระเทพไม่ให้ขึ้นต่อทหารสายประยุทธ์ข่าวนี้นะครับสายข่าวจากกองทัพภาคที่2ยืนยันมากับผมเองครับในช่วงเกิดระเบิดเปรมเดินสายอย่างนั้นจริงๆและทำอย่างนั้นด้วยหลังจากโคราชแล้วเนี่ยเปรมก็เดินสายไปบงการทหารในภาคใต้โดยการใช้เนี่ยให้อะไรใช้การให้โอวาทกับนักเรียนที่จังหวัดสงขลาบางหน้าแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือไปนั่งบงการทหารให้มาขึ้นตรงกับประเทศคือตอนนี้เนี่ยวังมันก็เป็นวังสองสายอย่างที่บอกแล้วครับวังที่อยู่ภายใต้การบงการของรัฐบาลกับวังที่อยู่ภายใต้บานโครงการของรัฐบาลเงารัฐบาลเงาก็คือผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับรัฐบาลเงาก็มีไอ้เปรมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีองคมนตรีอีก17ตัว18ตัวเนี่ยเป็นรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศไทยนะฮะแล้วเป็นอย่างนี้มาหลาย10ปีแล้วนี่คือสภาพการที่ตามความเป็นจริงของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับเปรมเดินสายหาพวกเลยนะฮะเอาล่ะทีนี้กลับมาพูดถึงประเด็นระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมในประเด็นนี้เนี่ยสายข่าวทหารก็ยืนยันกับผมมาอีกว่าคนที่บงการหมายถึงคนบงการที่ลงในรายละเอียดนะครับในระเบิดนี้ก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับโดยพลเอกเปรมเนี่ยเป็นผู้วางนโยบายแล้วให้สุรยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้ดำเนินการสั่งการให้ผู้ปฏิบัติการหามือระเบิดวางแผนอะไรประมาณนั้นข่าวนี้อีกเช่นกันครับซึ่งสายข่าวก็ยืนยันมาว่าสุรยุทธ์จุลานนท์ครับและยังมีอีกครับในส่วนของกอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับไอ้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยก็เป็นคนสั่งการให้ทหารไปจัดตั้งมวลชนนะฮะโดยมีชื่อว่าเรดการ์ดพวกนี้จะมีผ้าพันคอสีเหลืองนะครับก็มีการระดมมวลชนปลูกฝังมวลชนล้างสมองมวลชนไปตั้งเรดการ์ดตามหมู่ไปหาไปคัดเอามาตามหมู่บ้านนะครับนะฮะคือสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยเคยมีความสัมพันธ์นะฮะโดยสมัยที่พ่อมันเนี่ยนะครับไอ้พยมเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เก่ามันก็บงการไอ้พวกคอมมิวนิสต์สายวังนะฮะแล้วก็เอาคนพวกนี้แหละครับมาเป็นตัวหลักตัวตั้งแล้วก็ให้ไปหาสมาชิกเรดการ์ดอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ก็คือคำสั่งของเป็นแผนของเปรมโดยผู้ปฏิบัติการคือสุรยุทธ์จุลานนท์โดยตั้งเรดการ์ดมีการล้างสมองว่าต้องรักสถาบันแล้วก็ม
มีการล้างสมองอีกว่าประเทศไทยเนี่ยขาดสถาบันกษัตริย์ไม่ได้สุเทพเทือกสุบรรณก็อยู่ในสายงานการสั่งการของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีคนนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเรื่องนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนให้ความระมัดระวังในเรื่องของในสถานที่ชุมชนให้ดีครับเพราะสายข่าวทหารยืนยันกับผมมาอีกว่าสุรยุทธ์จุลานนท์ได้สั่งกรมน.ให้วางระเบิดขึ้นอีกนะครับและการระวางระเบิดในครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับจะสร้างสถานการณ์นะฮะจะสร้างวางระเบิดสร้างสถานการณ์ก็แน่นอนเป้าหมายของเขาก็คือต้องการล้มรัฐบาลประยุทธ์ถ้ายังล้มไม่ได้เหมือนเช่นครั้งนี้เนี่ยก็คือต่อรองก็ยังดีนะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสายข่าวระบุชัดเจนว่ากรมน.วางแผนระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะมีระเบิดตามมาอีกว่างั้นเถอะครับโดยจะสร้างสถานการณ์โดยไปหาคนเสื้อแดงที่ทรยศนะฮะให้หาคนเสื้อแดงที่ทรยศเนี่ยเข้ามาพัวพันด้วยหลังจากนั้นก็โยนขี้ไปนะฮะผมเรียกว่าเทศกาลโยนอุนจิฮะภาษาญี่ปุ่นอุนจิก็แปลว่าขี้นะสถานการณ์ที่โยนอุกุลอุนจิกันอีกแล้วครับคือโยนขี้ว่าเป็นฝ่ายระบอบเป็นการกระทําของฝ่ายระบอบทักษิณทั้งนี้ก็เพื่อให้แผนของกรมน.นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทความของนักวิชาการฝ่ายวังที่พวกมันได้ชี้นำในสื่อไปแล้วว่าเป็นการกระทำของระบอบทักษิณอย่างที่ผมพูดในเบื้องต้นแล้วครับในต่างนอกจากในมีปลอกคอของประเทศนักวิชาการที่สวมปลอกคอของวังแล้วเนี่ยครับก็ยังมีนักวิเคราะห์การเมืองรับจ้างของอังกฤษอีกนะฮะที่ออกมาชี้นำตามสื่อต่างๆเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องไงครับว่าเป็นการกระทำของระบอบทักษิณนี่โยนผิดกันอย่างง่ายๆอย่างนี้นะฮะนี่คือแผนการสั่งการของสุรยุทธ์จุลานนท์ขอเตือนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับเพราะสิ่งที่ผมออกมาพูดตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถหยุดยั้งพวกมันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยก็โปรดระมัดระวังนะฮะในสถานที่คนที่ชุมนุมกันเยอะๆนะฮะแต่ผมคาดว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันคงอาจจะยังไม่กล้าทำแต่ก็ไม่แน่นะครับสถานที่เสี่ยงอย่างเช่นที่มีคนเยอะๆอย่างเช่นท่าน้ำอย่างเงี้ยท่าน้ำสิริราชท่าน้ำอะไรต่างๆที่ข้ามเรือกันหรืออาจจะเป็นวัดพระแก้วที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ระวังครับเพราะกรมน.กรมน.โดนสุรยุทธ์จุลานนท์สั่งให้กรมน.ทำแล้วครับสั่งให้วางระเบิดขึ้นอีกครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับโทษระบอบทักษิณโยนขี้ให้ทักษิณและจากหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่ผมได้วิเคราะห์ว่าระเบิดสารเท้าหมาพรมเป็นการกระทำของวังสายสิรินธรและองคมนตรีนั้นเนี่ยบางคนอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเขากล้าที่จะฆ่าคนไทยแล้วคนต่างชาติที่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือบางคนอาจจะสงสัยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาจะฆ่าทำไมเขาฆ่าผู้บริสุทธิ์มันด้วยวิธีการโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาแบบนี้เนี่ยถ้าบางคนคิดว่ามันเขาจะไม่ทำหรืออะไรเนี่ยนะครับผมขอให้คนที่ไม่เชื่อมาดูตัวอย่างนี้ครับผมจะพูดให้ฟังนะฮะมันทำแน่ครับอย่างในเหตุผลในอดีตเนี่ยนะฮะวังมันทำมาแล้วหลายครั้งโดยพวกมันไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์ตัวอย่างครับเช่นวังพอมันหวังผลทางการเมืองเนี่ยที่เคยคิดฆ่าอดีตนายกทักษิณจำได้ไหมมันเคยวางระเบิดเครื่องบินโบอิ้ง737อ่ะผมถามหน่อยว่ามันวางแผนที่จะให้ระเบิดกลางอากาศแต่นายกทักษิณเดชบุญแกโอ๊กปวดท้องขี้มันกระไปมาไม่ทันเครื่องบินก็เลยดีเลย์พอเครื่องบินดีเลย์นานโอ๊กยังไม่มาคือตอนนั้นทักษิณจะไปน่านนะครับ
รอลูกชายอยู่มันก็ระเบิดขึ้นมาก่อนแล้วผมถามหน่อยเถอะทำไมมันถึงไม่กล้าทำอ่ะเนี่ยมันคิดวางระเบิดเครื่องบิน737เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแผนของพวกมันเนี่ยผู้บริสุทธิ์ที่อยู่บนเครื่องบินเป็นร้อยนะครับไม่ตายกันหมดเหรอเห็นไหมครับนี่ตัวอย่างแรกแล้วมีอีกจริงๆมีตัวอย่างเยอะแต่ผมจะยกมาเฉพาะที่เราจำกันได้นะฮะก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมีความพยายามคาร์บอมที่บางพัดเนี่ยจำได้ใช่ไหมเพราะณบ้านนายกอยู่บางพัดถูกไหมเวลารถขบวนออกมาเนี่ยรถนายกต้องมาเลี้ยวตรงยูเทิร์นตรงนั้นนะครับมันวางแผนคาร์บอมฆ่านายกทักษิณโดยรัศมีที่เราไปเจอหลักฐานอยู่ในรถนั้นเนี่ยนะครับมีรัศมีกระทำมีรัศมีการทำลายล้างถึงครึ่งกิโลนะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นจริงเนี่ยท่านทั้งหลายเคยดูนะครับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์และตอนนั้นช่วงเช้าประมาณ7โมงเช้าเด็กนักเรียนแล้วอยู่ห่างจากไอ้รัศมี500เมตรเนี่ยไม่ถึง500เมตรด้วยเป็นโรงเรียนด้วยนะครับเด็กกำลังเดินทางมาทำงานเอ้ยกำลังเดินทางมาเรียนนะครับถ้ามันระเบิดขึ้นจริงเนี่ยชาวบ้านผู้บริสุทธิ์และเด็กนักเรียนไม่ตายกันเป็นร้อยหรือนะฮะดังนั้นนะครับไอ้คนที่คิดว่าแหมเขาจะไม่กล้าทำหรือคิดว่าไอ้การตายที่ศาลพระพรหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คิดว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่กล้าทำหรือนะฮะพวกนี้โหดเหี้ยมครับดังนั้นเนี่ยไอ้แค่การตายที่ศาลพระพรหมเนี่ยตาย20คนและบาดเจ็บ100กว่าคนนั้นจิ๊บจ้อยเลยครับจิ๊บจ้อยเลยมันฆ่าคนเป็น100เมียงมันคิดฆ่ามาแล้วแล้วก็ฆ่าสำเร็จแล้วด้วยนะฮะนี่ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์ฆ่าผู้บริสุทธิ์ทางการเมืองตายจนนับไม่ถ้วนนะครับตั้งแต่14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาธมินสามเหลี่ยมดินแดงปี52สี่แยกคอกวัวและลาดประสงค์ปี53อีกนี่ยังไม่นับนะครับนี่คือคำตอบว่าเมื่อวังต้องการอำนาจทางการเมืองแล้วเนี่ยประชาชนจะตายสักเท่าไหร่กูไม่สนขอให้กูมีประสบความสำเร็จในเป้าหมายทางการเมืองเท่านั้นเป็นพอนะครับและมีข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่งครับว่าก่อนที่จะมีการระเบิดนั้นเนี่ยมีพนักงานของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งครับพนักงานรัฐวิสาหกิจคนนี้มีชื่อจริงว่านายพงนายพงพบบุญสารีนะครับนายพงพบบุญสารีเนี่ยได้โพสต์ในเฟซบุ๊กปริศนานะฮะโพสต์ใน Facebook ปริศนาในวันที่13สิงหาคม2558โดยใช้ชื่อว่านายวิชเวศพรมรักษาโดยโพสต์ว่าด่วนโว้ยวันที่14ถึง18ระวังในกทมให้ดีมันโพสต์ประมาณนี้นะครับพอหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยพอเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้พงพบหรือไอ้ที่ใช้ชื่อว่าวิชเวศเนี่ยก็โพสต์ตามมาอีกนะครับว่าบอกแล้วไงให้ระวังเป็นไงอ่ะเชื่อบ้างไหมล่ะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นตำรวจเขาก็ไอ้พงพบเนี่ยไอ้วิชเวศเนี่ยมันก็ไปให้การปฏิเสธกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเป็นธรรมดาที่เขาต้องปฏิเสธอยู่แล้วใครจะไปรับอ่ะใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้นะครับผมมีข้อสังเกตครับท่านผู้ฟังฟังให้ดีผมมีข้อสังเกตในประเด็นนี้เอาละชื่อในเมื่อชื่อที่เขาใช้ในเฟซบุ๊กนั้นเนี่ยนะครับโดยชื่อจริงพงพบบุญสาลีแต่ชื่อในเฟซบุ๊กคือในวิชเวศเนี่ยท่านผู้ฟังฟังรายการผมเนี่ยแล้วเปิดคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยลองเข้า Google ดูดิครับนะฮะเข้า Google แล้วเซิร์ชชื่อพิมพ์ชื่อคำว่าวิชเวศเข้าไปพิมพ์เข้าไปปุ๊บเซิร์ชตูมชื่อจะออกมาเลยครับว่าไบวิชเวศเอื้ออำพลเป็นคนร้องเพลงฟังให้ดีวาระสุดท้ายนะครับเซิร์ชคำว่าวิชเวศเข้าไปจะพบกันว่าจะพบคำว่าวาระสุดท้าย
และไอ้หมอนี่ใช้นามสกุลว่าพรพรมรักษานามสกุลพรพรมรักษาเมื่อแปลความออกมาแล้วก็จะแปลความว่าพรจากพระพรหมที่คอยปกป้องรักษาและเมื่อเอาชื่อกับนามสกุลมารวมกันเนี่ยก็แปลเป็นในออกมาว่าวาระสุดท้ายของคนที่มาขอพรพระพรหมเห็นหรือยังท่านผู้ฟังนี่คือลางบอกเหตุนะเจตนาครับท่านทั้งหลายครับผมคิดว่านายวิชเวศเนี่ยและนายพงพบเนี่ยที่โพสต์เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับนายวิชเวศที่มีชื่อจริงว่าพงพบบุญสาลีคงผมสันนิษฐานว่าคงต้องรู้เรื่องหรืออย่างน้อยก็ต้องรู้ข่าวรู้เบาะแสของการวางแผนการระเบิดที่ศาลพระพรหมมาล่วงหน้าในครั้งนี้คือเขาอาจเป็นคนในเครือข่ายเปรมเครือข่ายขององค์มนตรีตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่เขาอาจจะมีเพื่อนมีญาติในเครือข่ายของคนพวกนั้นทำให้พวกนี้รู้ข่าวมาก่อนคือมันจะมีการเตือนก่อนนะฮะเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีการเตือนก่อนทั้งนั้นนะครับผมย้อนกลับไปดูให้ดีผมอ่านในหนังสืออะไรนะคุยกับสมัครท่านสมัครสุนทรเวชในช่วงก่อนที่จะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นในช่วงปลายรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยมีท่านผู้หญิงตัวไหนก็ไม่รู้นะครับไอ้พวกฝุ่นใต้ตีนอ่ะท่านคุณหญิงตัวไหนก็ไม่รู้ได้ผมอ่านในหนังสือนั้นแล้วเนี่ยของท่านสมัครเนี่ยเขาบอกว่าได้ออกมาเตือนท่านสมัครสุนทรเวชนะครับว่าตอนนั้นท่านสมัครเป็นสว.คือมาเตือนว่านี่คุณสมัครต้องรู้นะว่านี่เขาจะชัตดาวน์กันแล้วใครที่อ่านหนังสือคุยกับสมัครก็คงจะจำคำพูดตรงนี้ได้นะครับรวมทั้งเรื่องความพยายามที่จะคาบอมที่ลามบางพัดที่หวังที่จะฆ่านายกทักษิณก็เช่นกันครับเรื่องนี้พวกเราจำได้ไหมจ่ายักษ์ก็ออกมาเตือนก่อนว่าจะมีเหตุนะจำได้ไหมรวมทั้งระเบิดที่เกาะสมุยอีกก็มีคนออกมาเตือนว่านี่คืนนี้จะมีการจัดหนักที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็เกิดจริงๆท่านทั้งหลายครับตัวอย่างที่ผมพูดมาให้ฟังนี้เนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมวิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์ว่าเป็นการจงใจเตือนครับผมวิเคราะห์ว่าเป็นการจงใจเตือนเพราะผู้ที่วางแผนก่อการทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาต้องการให้ฝ่ายที่ถูกกระทำรู้ครับว่าฝ่ายกูเป็นคนทำตรงนี้ท่านทั้งหลายครับโดยตรงนี้เนี่ยเป็นยุทธวิธีทางการเมืองของวังที่เขาใช้ในการกำจัดศัตรูทางการเมืองนะฮะแล้ววังก็ใช้วิธีการนี้มาโดยตลอดนะครับวังเตือนก่อนนะครับเห็นไหมฮะก็แล้วรวมทั้งอีกครับมีการรีบทำลายหลักฐานนะฮะที่ศาลพระพรหมนะครับโดยกรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะมีการรีบใช้น้ำล้างพื้นที่เกิดเหตุทั้งที่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะแล้วรวมทั้งไอ้รีบกบหลุมระเบิดด้วยโบกปูนทับอีกต่างหากพอเกิดเหตุเช่นนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้ผมแน่ใจเลยครับว่าเป็นการกระทำของวังสายสลินทรแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าผู้ว่ากทมไอ้สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยมันเป็นคนของวังสายนี้นะครับพวกนี้มันฟังคำสั่งขององคมนตรีนะของรัฐบาลเงานะนะฮะมันไม่ฟังคำสั่งของไอ้รัฐบาลประยุทธ์หรอกครับรวมทั้งเรื่องกล้องวงจรปิดของกทม.อีกผมไม่เชื่อครับว่ากล้องเนี่ยที่มีเป็นร้อยตัวเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยมันจะเสียแล้วก็ใช้ได้ถึงใช้ที่มันออกมาแถลงข่าวว่าใช้ได้เพียง4ตัวตามที่กทม.อ้างเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อครับยังไงผมก็ไม่เชื่อนะฮะคือผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างกรณีระเบิดที่
ในการวิ่งมาราธอนที่บอสตันน่ะจำได้ใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วอ่ะนะฮะที่บอสตันสหรัฐอเมริกานั้นน่ะกว่าทางการเนี่ยกว่าทางการเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับพวกเขาจะเก็บหลักฐานได้ทั้งหมดนะครับนอกจากเขาจะกันพื้นที่เนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเก็บหลักฐานได้ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาถึง3วันนะฮะนี่ขนาดประเทศที่มีหลักการอย่างชัดเจนเนี่ยเก่งในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องหาหลักฐานพวกนี้เขาต้องปิดสถานที่แล้วก็ใช้เวลาตรวจสอบหาหลักฐานทั้งหมดกว่าจะครบ3วันแต่ประเทศกาลาแลนนะครับศาลเท้ามหาพรหมประเทศไทยระเบิดเกิดเหตุระเบิดยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีเลยครับมันรีบหลักทำลายหลักฐานกันแล้วฮะไอ้กล้องวงจรปิดกทมที่ผมบอกว่าผมไม่เชื่อว่ากล้องเสียนี่ก็คือหนึ่งในวิธีการที่ทำลายหลักฐานนะครับรวมทั้งไอ้บิ๊กคลีนนิ่งอะไรของมันอีกไปทำทำหอกอะไรครับสื่อต่างชาติเขาวิจารณ์กันเละเลยครับว่าคุณทำลายหลักฐานด้วยการล้างสถานที่เกิดเหตุกบหลุมโบกปูนทับทำไมนะฮะโอ้ชัดเจนครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงทำลายหลักฐานกันแล้วก็นี่แหละครับพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เนี่ยฮะผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยสั่งการนะครับมันสั่งมันระบุชัดเลยครับว่ากทม.พยายามหลักทำลายหลักฐานสงสัยคงกลัวจะก้าวไปถึงหมายถึงว่าคงกลัวจะสาวไปถึงมือระเบิดตามคำสั่งองคมนตรีนะมั้งนักข่าวของ BBC เขาเก็บหลักฐานได้เอาไปให้ตำรวจมันบอกว่าปิดทำการแล้วดูมันเด็กนะฮะซึ่ง เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมันเป็นการผิดกับหลักการขั้นพื้นฐานของกรมตำรวจด้วยนะครับนะฮะตอนแรกมันไม่เอาเฉพาะถูกคนเขาวิจารณ์เขาด่ากันในโลกโซเชียลมีเดียมันตำรวจถึงมันมาออกข่าวว่ามันรับหลักฐานในภายหลังของนักข่าว BBC ที่เอาไปให้นะฮะท่านทั้งหลายครับเห็นไหมฮะผมบอกแล้วไงการกระทำของกทม.การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยคนที่จะมีอำนาจสั่งการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีสองกลุ่มเท่านั้นคือกลุ่มแรกผู้ที่เป็นรัฐบาลและกลุ่มที่สองคือองคมนตรีนะฮะและการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยนะครับการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ว่าเขาจงใจดิสเครดิตพระบรมในการขึ้นครองราชย์นะครับเพราะแรงระเบิดเนี่ยไอ้เพราะมันเกิดจากงานไบมันถัดจากงานไบฟอร์มัมไปเพียงแค่วันเดียวเผลอๆอาจจะคิดฆ่าพระบรมด้วยท่านผู้ฟังจำได้ไหมก่อนผมจำไม่ได้ว่าปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหานะผมออกคลิปไปคลิปหนึ่งครับผมวิเคราะห์ว่าให้ระวังให้ดีนะฝ่ายเปรมเนี่ยมันจะต้องจัดการพระบรมแน่นอนซึ่งตอนนั้นผมวิเคราะห์ยาวไปหน่อยผมวิเคราะห์ไปว่าอาจจะมีการไอ้เปรมเนี่ยจะให้มือสไนเปอร์อยู่ตามตึกต่างๆแล้วก็ยิงพระบรมนะคือผมวิเคราะห์ไปอย่างนั้นแต่สรุปถึงแม้ว่าวิธีการมันจะไม่ใช่แต่หลักการมันใช่ไงครับเห็นไหมฮะผมวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าตั้งเดือนนึงแล้วว่างานไบฟอร์มันเนี่ยพวกไอ้พวกเปรมมันต้องจัดการต้องจัดการแน่ครับต้องจัดการพระบรมหรือคนฝั่งพระบรมแน่เห็นไหมครับถึงแม้ว่าวิธีการมันไม่ได้ใช้สไนเปอร์ยิงตามที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแต่หลักการมันใช่ไงนี่คือการหมอกการมองการวิเคราะห์ตามหลักยุทธศาสตร์เลยครับนะฮะก็ซึ่งอาจารย์สุรชัยและผมเนี่ยก็ได้พูดมานานแล้วครับว่าศึกการเมืองในครั้งนี้เนี่ยคือศึกชิงบัลลังก์อิสลินทรมันต้องการชิงบัลลังก์กับพี่ชายนะฮะโดยเพราะอย่างยิ่งไอ้สมยศพุ่มพำม่วงนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันออกมาพูดครับ
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่มันจับคนร้ายได้แน่ท่านทั้งหลายครับพูดอย่างนี้มันเหมือนกับอะไรรู้ไหมคือการพูดอย่างนี้มันมีนัยยะแอบแฝงนะบางคนอาจจะด่าโอ้ยอะไรวะมึงไม่จับคนร้ายคือจริงๆแล้วสมยศมันก็รู้ว่าวางสายเปรมเป็นเจ้าภาพวางระเบิดมันก็รู้ครับก็ยังบอกอ่ะไอ้เหล่ยังไม่กล้าเลยแล้วสมยศจะกล้าเหรอครับสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยไอ้เหล่ยประยุทธ์จันทร์โอชาตะคอกหน่อยมันก็เยี่ยวแตกแล้วนะเพราะฉะนั้นขนาดไอ้เหล่ยไม่กล้าแล้วสมยศถึงแม้ว่าจะรู้ว่าวางสายเปรมเป็นคนทำเนี่ยสมยศมันจะกล้าเหรอมันก็เลยพูดออกมาแป่งๆไงมีนัยยะแอบแฝงไงบอกว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็จับคนร้ายได้แน่นะฮะก็คือมันพูดเหมือนกับสนธิบังเคยพูดไงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเมื่อ19กันยา49นั้นเนี่ยถึงมีนักข่าวไปถามมันก็บอกไงถึงตายก็ตอบบอกไม่ได้มึงพูดมาประโยคนี้เขาก็รู้แล้วว่าใครนะฮะสมยศพุ่มพันม่วงก็เหมือนกันครับแต่สมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยมันไม่ได้พูดว่าถึงตายก็จับคนร้ายไม่ได้แต่มันพูดว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจจะจับคนร้ายได้แน่ลักษณะเดียวกันครับนะฮะถึงตายก็พูดไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับและในเรื่องระเบิดนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เปิดเผยออกมาอีกนะครับว่ามีพยานรู้เห็นจำหน้าได้จำหน้ามือระเบิดที่ไปจำได้ว่าเห็นเขาเห็นว่ามือระเบิดนั้นไปเปลี่ยนเสื้อนะฮะจากสีเหลืองเป็นสีเทาที่โรงพยาบาลจุฬาพอนักข่าวเข้าไปถามสมยศพุ่มพันม่วงสมยศก็บอกว่ากล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลจุฬาเสียท่านทั้งหลายครับฟังดูแล้วทำแม่งอะไรไหมทำไมมันถึงต้องมาเสียในตอนนี้เสียจริงหรือเปล่านี่คือการเบี่ยงเบนชัดๆนะฮะนี่มีพยานแล้วตอนนี้ข่าวเงียบไปเลยนะครับไม่มีการพยานตามตัวพยานคนนี้แต่นักข่าวไทยรัฐไปป่านนี้โดนขู่ไปแล้วไทยรัฐโดนขู่ไปแล้วไม่ให้ลงต่อนะฮะหรือพยานคนนั้นเนี่ยคงเพ่นไปแล้วคงโดนขู่ให้กลัวไปแล้วแต่นี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงนะครับรวมแต่จะมีหนังสือพิมพ์อื่นลงด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไปอ่านเจอในไทยรัฐว่ามีพยานเห็นมือระเบิดไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีเทาที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะแต่กล้องวงจรปิดเสียโถอมโบดมาพูดก็ไม่เชื่อครับนะฮะทำไมต้องมาเสียในตอนนี้ด้วยล่ะแล้วโรงพยาบาลจุฬาเป็นของใครล่ะพวกเราจำสมัยเดือนเมษาเดือนพฤษภาปี53ได้ไหมทหารที่ยิงประชาชนฆ่าคนบริสุทธิ์ในวัดปทุมอ่ะนะฮะได้ถูกเก็บตัวที่โรงพยาบาลจุฬานะครับบางส่วนถูกเก็บตัวที่โรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วมันก็เดินทางมาอยู่บนรางรถไฟฟ้าแล้วก็ยิงคนในวัดปทุมโรงพยาบาลจุฬาใครใหญ่อยู่ล่ะใครเป็นอุปนายิกาล่ะนะถ้าไม่ใช่อีทอมสลินทอนนะฮะก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่ผมลืมเปรียบเทียบไปคือในกรณีของรถบรรทุกที่รถบรรทุกระเบิดของไอ้สารวัตรจ๊าบจำได้ไหมปี51อ่ะที่มันเกิดระเบิดเมื่อวันที่7ตุลาปี51อ่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับสื่อนอกวิกิลีกเนี่ยเขาประจานไปทั่วโลกแล้วว่าเป็นการวางแผนระเบิดโดยพันธมิตรสายวังท่านผู้ฟังลองไปอ่านข่าวเก่าดูจำได้ไหมวิกิลีกเป็นคนนำเสนอตีแผ่ประจานไทยไปทั่วโลกนะครับที่ผมต้องเปรียบเทียบกรณีระเบิดของศาลเท้ามหาพรหมกับกรณีของสารวัตรจ๊าบรถสารวัตรจ๊าบระเบิดนั้นก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองแล้วเนี่ยพวกมันไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าจะมีผู้บริสุทธิ์ตายสักเท่าไหร่แต่ข่าวสารวัตรจ๊าบนี่มันสารวัตรจ๊าบเนี่ยมันเตรียมตัวที่จะเอารถเนี่ยไประเบิดนะฮะเพื่อให้ทหารมีข้ออ้างในการรัฐประหารมันเชื่อว่าในวันรุ่งขึ้นพอวันที่7
7ตุลาปี51พอรถของไอ้จ๊าบระเบิดแล้วมีคนตายแล้วมันอาจจะไประเบิดตอนนั้นอาจจะเข้าไปฆ่าตำรวจนะครับรวมทั้งเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขามันจะไปวางระเบิดเอารถไปจอดในพรรคไทยหรือไม่แน่ใจว่าจะในพรรคชาติไทยฮะเพราะตอนนั้นวังมันโกรธนะครับว่าบรรหารเนี่ยไม่ยอมออกมาจากพรรคพลังประชาชนไปสนับสนุนพรรคพลังประชาชนอะไรประมาณนั้นนะฮะคือบังเอิญเนี่ยมันเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาก่อนสาเหตุที่ระเบิดเนี่ยผมเคยพูดไปแล้ววันนี้ขอย้ำอีกพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่ระเบิดเนี่ยคืออย่างนี้ระเบิดรถจี๊ปของสารวัตรจาบเนี่ยมันเป็นระเบิดขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วไอ้สารวัตรจาบเนี่ยมันก็ไปซื้อเบอร์มือถือนี่มาใหม่นะครับไปซื้อเบอร์มาใหม่เอี่ยมเลยไม่มีใครรู้เลยว่าใครใช้มันใช้เบอร์นี้แต่คนมันจะตายครับมันทำไมรู้ไหมมันเผลอมันไปบอกเบอร์โทรศัพท์นี้กับเมียมันนะฮะมันใช้เบอร์โทรศัพท์นี้กับเมียมันโดยสรุปว่านอกจากไอ้จ๊าบที่ไปซื้อเบอร์มาใหม่แล้วเนี่ยเบอร์โทรศัพท์มาใหม่เนี่ยมันก็บอกกับเมียมันแล้วพบผลปรากฏว่าไอ้สารวัตรจ๊าบเนี่ยมันหายออกไปจากที่ชุมนุมของพันธมิตรนานเกินผิดปกติคือที่มันออกไปจากที่ชุมนุมพันธมิตรก็เพื่อที่จะออกไปเอารถระเบิดนี่แหละเอามาระเบิดแต่ผลปรากฏว่าเดชมันเสือกเอาไปจอดไว้ตรงนั้นนะครับยังไม่เข้าไปในสถานที่ที่มันต้องการจะระเบิดอีนางเมียเกิดโทรเข้ามาเรียบร้อยแล้วมันก็อยู่ในรถด้วยก็ในเมื่อรถคันนั้นเนี่ยอันสิ่งที่ผมพูดนี้เนี่ยได้มีตำรวจในยุคนั้นเนี่ยเขาได้พบหลักฐานมาแล้วนะครับนี่ผมพูดตามตำรวจนะฮะผมยังจำได้ดีนะครับอีนางเมียก็โทรเข้ามาทันทีครับแล้วระเบิดตรงนั้นมันจุดระเบิดด้วยระบบโทรศัพท์ก็เรียบร้อยบึมเลยไอ้จ๊าบอยู่ในรถก็เลยไส้เซ่ยไปติดบนกิ่งไม้นู่นนี่ไงครับเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเรื่องแค่นี้วังมันไม่สนใจหรอกเพื่อหวังผลทางการเมืองเพราะฉะนั้นไอ้แค่สารเท้ามหาพรหมตาย20ศพบาดเจ็บ100กว่าคนเนี่ยจิ๊บจ้อยครับต่อให้ตายเป็น100มันก็ไม่สนนะฮะนี่คือวิธีคิดของวังนะครับนี่คือความโหดเหี้ยมของผู้บงการด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับท่านทั้งหลายครับที่ผ่านมาผมจึงพยายามพูดในรายการอยู่เสมอว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราเนี่ยต้องเรียนรู้ในวิธีคิดของศัตรูด้วยคือถ้าเราเรียนรู้ในวิธีคิดของศัตรูเนี่ยเราก็จะมีหนทางในการต่อสู้ถูกต้องอ่ะสู้ได้ถูกแนวทางอ่ะประมาณนั้นนะครับนะฮะคือผมขอสรุปในหัวข้อวันนี้นะครับว่าระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมในครั้งนี้สลินทรเปรมมีเป้าหมายระยะสั้นครับมีเป้าหมาย2ระยะนะฮะระยะสั้นและระยะยาวโดยเป้าหมายระยะสั้นนั้นก็เพื่ออะไรเพื่อล้มรัฐบาลประยุทธ์หรืออย่างน้อยก็เบรกไม่ให้ประยุทธ์เนี่ยนะครับตั้งปีชาจันโอชาน้องมันเป็นผู้บัญชาการฐานบกซึ่งก็ได้ผลอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นรายการจำได้ใช่ไหมโผพิกเลยเห็นไหมฮะก่อนระเบิดต้นเดือนไอ้ตู่ยังฟัดกับนักข่าวอยู่เลยว่าน้องปูไปจะเป็นผบ.ทบ.ทำไมจะไม่ได้แต่มันจะตั้งอยู่พอหลังเหตุระเบิดตูมข่าวกลาโหมออกมาเลยโผพิกเลยผบ.ทบ.เป็นคนอื่นน้องไอ้ประยุทธ์เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแทนเห็นหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คือเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวของระเบิดสารเท้ามหาพรหมก็คือศึกชิงคือสิรินธรต้องการชิงบัลลังก์จากพี่ชายนั่นแหละนั่นคือเป้าหมายระยะยาวผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับท่านทั้งหลายครับการที่เราจะวิเคราะห์ศัตรูข้อที่1เราต้องรู้ก่อนว่าศัตรูเป็นใครข้อที่2เราต้องรู้พอรู้ว่าศัตรูเป็นใครแล้วเราก็ต้องดูว่าเป้าหมายของศัตรูคืออะไรเมื่อเรารู้ทั้ง2ประเด็นนี้เราวิเคราะห์ทั้ง2ประเด็นนี้ตีโจทย์มันให้แตกแล้วเนี่ย
คุณมองพอเกิดเหตุทางการเมืองอย่างเช่นเกิดระเบิดที่ราชประสงค์ปุ๊บคุณรู้เลยเปรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีคิดเราต้องศึกษาวิธีคิดของเขาแล้วเราต้องมีหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นในการวิเคราะห์สถานการณ์ให้ถูกต้องด้วยนะฮะมีอีกนิดนึงผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังครับอีกนิดนึงนะครับเป็นเปรียบเทียบประการสุดท้ายแล้วกันในของหัวข้อนี้นะฮะคือผมขอเปรียบเทียบว่าที่วังเนี่ยมันใช้ประยุทธ์ยึดอำนาจในครั้งนี้นะครับเหมือนกับสมัยสามก๊กครับสมัยสามก๊กตอนต้นน่ะพวกเราจำได้ไหมโจจินอ่ะโฮจินไม่โจจินโฮจินเนี่ยมันคิดโง่ครับมีคนห้ามเยอะเหลือเกินโจโฉก็ห้ามคือมันคิดโง่คือมันคิดที่จะกำจัดขันทีทั้งสิบเนี่ยโดยการไปเรียกเอาเจ้าเมืองสีหลงคือไปเรียกไอ้ตังโตเข้ามากำจัดขันทีทั้งสิบพอตังโตเข้าเมืองได้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอเข้าเมืองมันได้อำนาจปุ๊บเนี่ยมันก็หักหลังทรยศโดยการสืบทอดอำนาจซะเองเห็นหรือยังเหมือนสามก๊กไหมก็เหมือนสมัยนี้ไงวังมันส่งเทียบเชิญให้ประยุทธ์จันทร์โอชามายึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์หน่อยพอไอ้เหล่ยึดได้แล้วไอ้เหล่ก็หักหลังนะหักหลังคิดจะสืบทอดอำนาจเหมือนกับสังโต๊ะเป๊ะเลยครับนะครับเห็นหรือยังครับเหมือนไหมท่านผู้ฟังเปรียบเทียบสามก๊กกับเปรียบเทียบสมัยนี้ชัดเจนเลยครับไอ้ตังโต๊ะไปยุทธ์อ่ะนะฮะผมขอสรุปในเมื่อเปรียบเทียบตรงนี้แล้วผมสรุปเลยครับว่าสมน้ำหน้ามันครับที่เรียกใช้ไอ้ตังโต๊ะไปยุทธ์ให้มายึดอำนาจนะฮะไอ้ประยุทธ์หักหลังนะฮะแล้วผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ครับจำได้ไหมพวกเราผมเคยเปรียบเทียบว่าอะไรนะไอ้ยุทธศาสตร์ของวังเนี่ยมันถึงทางตันพอยุทธศาสตร์ของวังถึงทางตันเนี่ยมันเหมือนกับงูที่กำลังกินหางตัวเองฮะงูกำลังกินหางตัวเองทำลายตัวเองแล้วนี่ไงทำลายตัวเองไหมล่ะส่งเทียบเชิญมาแล้วแล้วเป็นไงล่ะไอ้ตังโต๊ะประยุทธ์หักหลังทุกแล้วทุกวันนี้ต้องตามมาต้องวังก็ต้องตามมาแก้ปัญหาวุ่นวายไปหมดนะฮะก็เวรกรรมครับนะวังก็ต้องตามมาแก้ปัญหาที่เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะยุทธศาสตร์มันถึงทางตันไงนะฮะแล้วที่ทุเรศนะผมไปอ่านในบทความของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แล้วในผมสะใจจริงๆครับชูวิทย์เยอะเย้ยนะระเบิดราชประสงค์เนี่ยนะครับคือเขาเยอะเย้ยว่าอะไรนะพอเหตุระเบิดเสร็จก็กบเกลื่อนทำลายหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็ใช้นิสัยแบบไทยๆนะคืออะไรนะไปจัดบวงสวงเรียกขวัญกำลังใจท่านผู้ฟังเห็นข่าวไหมมันทุเรศไหมแหมไปเรียกขวัญกำลังใจจะเรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนี่คือข้ออ้างทั้งสิ้นจริงๆแล้วก็คือทำลายหลักฐานนั่นแหละนะแล้วที่ตลกอีกนะไอ้สื่อเดอะเนชั่นท่านผู้ฟังเห็นไหมเสือกจะไปทำข่าวครับโดยให้นักข่าวเนี่ยใส่เสื้อเหลืองใส่แว่นแล้วก็สะพายเป้จะไปเตียงคือพูดง่ายว่าแต่งตัวเรียนแบบคนร้ายอ่ะจนชาวบ้านแถวนั้นก็จะกระทืบเอาจนวันรุ่งขึ้นต้องไอ้สำนักข่าวเดอะเนชั่วต้องออกมาขอโทษนี่แหละครับกาลาแลนด์กาลาแลนด์แดนไทยผสมกับที่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เขาได้ออกมาเยอะเย้ยนั่นแหละครับประเทศไทยทุกวันนี้มันอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเป้าหมายของประยุทธ์นี่คือเกาหลีเหนือคือหมายถึงว่าจะเป็นการปกครองเผด็จการแบบเกาหลีเหนือนะเหมือนไม่มีผิดครับอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยท่านผู้นำจะทำอะไรสื่อจะบอกสื่อก็จะยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าสื่อไม่ยกย่องนี่โดนในตู่มันขู่แล้วเห่าแล้วทั้งขู่ทั้งเห่านะฮะอย่างเกาหลีเหนือด่าท่านผู้นำไม่ได้นะครับผิดกฎหมาย
ถือเป็นการเนรคุณก็ไม่เห็นเหรอไอ้เลมันด่าสื่ออยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะที่เกาหลีเหนือประชาชนก็ถูกป้อนข้อมูลอยู่ด้านเดียวเหมือนกับประเทศไทยครับนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เกาหลีเหนืออีกนะฮะประชาชนเขาก็จะถูกสอนว่าเนี่ยแผ่นดินเกาหลีเหนืออยู่ได้เพราะอัจฉริยภาพของท่านผู้นำเหมือนประเทศไทยเด้เลยนะฮะแล้วเกาหลีเหนืออีกเช่นกันครับเปรียบผู้นำเสมือนพ่อของประชาชนเนอะเราก็จึงไทยเราก็เหมือนกันครับจึงมีวันไอ้เดรัจฉานแห่งชาติไง5ธันวาไงนะฮะกษัตริย์จันทานเดรัจฉานภูมิพลนะนี่ผมไม่ได้ด่าเพื่อเอาความสะใจนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมด่าด้วยเหตุผลนะอย่างที่ผมเรียกว่ากษัตริย์จันทานเดรัจฉานภูมิพลเนี่ยก็ขอพูดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าก็ในเมื่อกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้นับถือพุทธหรอกมันนับถือลัทธิพราหมณ์นะฮะแล้วคติของพราหมณ์เนี่ยคนต่างวรรณะแต่งงานกันลูกมันก็จะออกเป็นจันทานก็พ่อของภูมิพลมันอยู่ในวรรณะกษัตริย์แล้วแม่มันเป็นสามัญชนก็คนต่างวรรณะมาปี้กันแล้วเนี่ยลูกก็ออกมาเป็นจันทานนี่คือเหตุผลที่ผมเรียกว่ากษัตริย์จันทานเดรัจฉานภูมิพลนะฮะอ๋อเหมือนใช่ไหมเหมือนเกาหลีเหนือนะประเทศไทยนะนะครับแล้วยังมีอีกหลายอย่างครับนะฮะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่เห็นที่ใดในโลกเลยนะครับอย่างเช่นการคัดค้านการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ทั่วโลกนะฮะหรือองค์กรของต่างประเทศเนี่ยเขาต่อต้านการเขาคัดค้านการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะซึ่งเรื่องนี้ไม่มีที่ใดในโลกเขาทำกันเขาไม่เคยคัดค้านนะครับคัดค้านประเทศนี้ประเทศเดียวก็เพราะกรรมการสิทธิของประเทศไทยมันเหี้ยไงนะฮะแล้วอีกข้ออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับต่างประเทศเขามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าเขาจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติกระบวนการยุติธรรมของในของประเทศอื่นแต่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกครับที่องค์การสหประชาชาติเขาออกมาคัดค้านการตัดสินคดีในประเทศไทยว่ามันไม่ได้อยู่ในความยุติธรรมเห็นหรือยังนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นในประเทศอื่นที่ใดในโลกนะฮะแล้วก็ยังมีอีกครับที่ท่านทูตสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยทำหนังสือเชิญฝ่ายแล้วระบุใครอ่ะผมจำชื่อไอ้นั่นไม่ได้อ่ะระบุชื่อด้วยนะว่าทำหนังสือเชิญไปงานวันชาติเขาอ่ะนะครับไอ้อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ทำหนังสือเชิญโดยระบุต่อท้ายเลยว่าไอ้หมอเนี่ยต่อต้านระบอบประชาธิปไตยนะระบุในบัตรเชิญชัดเจนครับนี่ก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นซึ่งระดับทูตเขาจะทำกันอย่างนี้แต่เราได้เห็นในประเทศไทยครับเป็นการตบหน้าถีบหน้าผมไม่อยากเรียกว่าตบหน้าเป็นการถีบหน้าระบบของอำมาตย์ไทยชัดเจนครับนะฮะแล้วสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในที่ไหนมาก่อนก็คือว่าเราไม่เคยเห็นนานาชาติเนี่ยรุมกินโต๊ะรัฐบาลในเลมาก่อนนะครับเห็นในประเทศไทยนะครับพอยึดอำนาจนี่ลุมกินโต๊ะเลยเอาลองดูสิเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่นานาชาติเขาลุมกินโต๊ะอย่างเงี้ยมีที่ไหนบ้างอ่ะไม่มีนะครับเห็นได้ที่ไทยที่เดียวครับแล้วก็ที่เดียวอีกครับในโลกนะครับเราจะไม่เคยเห็นเนี่ยผู้สื่อข่าวเอาวัตถุพยานในกรณีระเบิดลาดประสงค์เนี่ยไปส่งตำรวจนะฮะเพราะว่ามันเป็นการฉีกหน้าประเทศไทยอย่างรุนแรงครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นตลกของต่างประเทศไปแล้วครับนะฮะแล้วที่อัปรีมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่านักข่าวฮ่องกงเนี่ยใส่เสื้อเกาะเข้ามาทำข่าวตำรวจไทยจับครับทุกวันนี้ยังถูกขังคุกอยู่เลยนะหาว่ามีใส่เสื้อก่อนแล้วผิดกฎหมายตอนนี้สื่อต่างประเทศเขาโจมตีเละไปหมดนักข่าวฮ่องกงเขามา
เขาคือเขาไม่มีความมั่นใจในประเทศไทยเขาก็ใส่เสื้อเกาะมาใส่เสื้อเกาะกันเข้ามาสิดำเนินคดีเขาเฉยเลยนี่มันจะให้เขาตายแบบเหมือนนักข่าวญี่ปุ่นใช่ไหมเหมือนนักข่าวต่างชาติคนอื่นใช่ไหมก็เขาเห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยครับแล้วเรื่องนี้นะครับผมว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเขากัดไม่ปล่อยแล้วครับนะฮะเขากัดไม่ปล่อยเอาละครับท่านผู้ฟังครับผมก็ขอตอบคำถามพวกเราเลยนะฮะ เดี๋ยวนะครับขอเอาคำถามแรกเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังหาข้อมูลอยู่เอ้ยหาวันที่อยู่นะฮะเอาเดี๋ยวก็เอากรก่อนแล้วกันกรของคุณนกแสกร้องนะครับเป็นกรสดนะครับคนขี่เสือคำรามห้ามขี่ต่อขย่ำรอถ้าคนเผลอลงจากหลังคนก็รู้ลงโดนฆ่าจึงระวังรอความหวังเสือแก่ตายคงได้ลงเสือคำรามสารพระพรหมระเบิดก้องเจ็บตายร้องก้องโลกาพาให้หลงสื่อทุกสื่อลวงหลอกพาให้งงชนไม่ลงรู้แก้วแล้วรอเอาคืนนะครับเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามนะครับบอกว่าผมคิดอย่างไรกับการที่ตระกูลของภูมิพลนับถือศาสนาพราหมณ์แต่ทำไมถึงไม่เล็งเป้าไปที่ศาลพระพรหมระเบิดศาสนาที่พวกมันนับถืออยู่และในถิ่นของสิรินธรคืออย่างนี้ครับจริงอยู่ครับที่ผมระบุว่าพวกนี้เนี่ยเขาเป็นนับถือลัทธิพราหมณ์นะครับแต่ทีนี้การที่เขาวางระเบิดที่ศาลพระพรหมเนี่ยบอกตามตรงผมไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลใดนะครับแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตอยู่ว่าในสมัยพรรคไทยรักไทยที่เขาต้องการล้มรัฐบาลทักษิณเนี่ยเขาก็ใช้คนบ้าไปตีพระพรหมนะฮะจำได้ใช่ไหมพอไปตีแตกแล้วไอ้สรุปเกียรติเสถียรไทยก็เป็นรองนายกสมัยนั้นก็เป็นคนบงการหล่อใหม่นะฮะแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็มาตีที่พระพรหมอีกนะครับก็ผมไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันนะฮะแต่มันเป็นข้อสังเกตที่น่าพิจารณาต่อไปเหมือนกันนะฮะก็จริงอยู่ที่มันนับถือพราหมณ์แต่ทำไมคุณอาจจะสงสัยว่า มันทำไมมันไปตีสัญลักษณ์ของพราหมณ์นะฮะอาจจะเบี่ยงเบนประเด็นก็ได้นะครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าผมก็ยังไม่ทราบนะฮะอีกท่านหนึ่งคุณคอมมานถามว่าการฟัดกันระหว่างพี่กับน้องต่างฝ่ายต่างจะใช้วิธีการใดในการระดมประชาชนอ๋ออันนี้เป็นคำถามเก่าอ๋อเมื่อวันสองพุธที่แล้วเอาละครับท่านผู้ฟังครับรายการตื่นเถิดชาวไทยในวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วนะครับพบกับผมใหม่ในวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเหตุการณ์ในประเด็นทางการเมืองใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ